นับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่งนิว Vespa ทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศเอามาต่อครับเฮ้ยบาร์ถามนิดนึงตอนนี้ต่างประเทศเนี่ยเทรนต่างประเทศเนี่ยมีใครรับอะไรเราไปขายแล้วบ้างเกาหลีญี่ปุ่นก็มีญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อินโดไต้หวันเฮ้ยนี่เมืองไทยเขาเป็นเมโทรโพลิสเป็นเมืองหลวงของสกูตเตอร์หรือเปล่าครับคือต้องเข้าใจหน่อยว่าครั้งแรกเนี่ยนิวสกูตเตอร์เนี่ยนิวเวสป้าเนี่ยครับมันถูกบุกเบิกของแต่งโดยเซียวรินี่ของไต้หวันใช่ไหมใช่เซียวรินี่ของไต้หวันแต่พอมาเจอขึ้นลูกที่2จากไทยแลนด์เข้าไปขายได้เข้าไปบ้างแนวแต่งรถในประเทศไทยอ่ะผมบอกได้เลยนะมันไม่ธรรมดามันล้ำอ่ะโคตรล้ำอ่ะไปเที่ยวไปเรียกว่าหลากหลายไปเที่ยวไปต่างประเทศนะพื้นไปเลยอ่ะต่างประเทศติดชิลใส่ตะแกรงจบแล้วกันหิมะกันหิมะไม่รู้ไปเอาของประเทศไทยไม่มีหิมะก็จะติดชิวแล้วที่เขาซื้อเราไปเยอะๆนี่อะไรต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นของที่ผลิตเองอ๋อเป็นแบรนด์เราเองด้วยใช่ส่วนใหญ่เขาจะชอบเอกลักษณ์แล้วก็ดีไซน์พวกแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับอาจารย์มีความนิยมบางอย่างคนไทยอาจจะไม่ชอบแต่ต่างประเทศจะชอบของแต่ละแบรนด์นะครับที่ผลิตออกมาผมว่าขายได้หมดเลยนะเพราะว่าแต่ละคนมันเยอะคนเล่นมันเยอะนะแต่คนจะเลือกใช้ยางอย่างเงี้ยมันไม่เอานี้เพราะอะไรมันก็ไม่ใช่ว่าคิรีหมดทุกคนคนต้องการความแปลกใหม่อะไรแปลกใหม่แล้วคุณภาพนั่นแหละประมาณนั้นนะก็คือเจาะจงไหมว่าแต่ละประเทศเนี่ยซื้ออะไรของเราเยอะแบบล่าสุดทำมือเบรกมือเบรกมือคะมือเบรกไต้หวาใช่ปรับระดับ TNC ปรับระดับแต่ยกระดับจากเมื่อ2ปีที่แล้วโดยสเต็ปนึงโดยเอาสรีระของ946มาเป็นต้นแบบเอาเบรกแม่เอา946แล้วความละเอียดของงานเริ่มจากที่ทำมาเริ่มรู้แล้วว่าคนเขาต้องการคุณภาพราคาทีหลังคุยที่หลังใช่โอ้มันก็เป็นอีกรอบ2นี่จัดแบบเต็มสเต็ปเลยกับ3มิติปรับระดับชุบปาโนได้ใช้มินิยมเกตดีทุกอย่างเรื่องแพ็คเกจมีใบเกิดมีคู่มือเดเรคชั่นพร้อม300คู่นี่เร็วมากถือว่าเร็วนะเฮ้ยมันเป็นตลาดที่ว่างสวนไม่ใช่ครับมันสวนกับเศรษฐกิจมาซึ่งถ้าเด็กกลับมาคำถามเดิมเนี่ยหนุ่มก็แนวโน้มเทรนน่ะไม่ใช่คือตลาดยังไงตลาดในญี่ปุ่นมันตอนนี้มันชะลอตัวสมควรนะรถเล็กนะครับเพราะว่าก็มาขี่บิ๊กไบค์ด้วยแล้วก็เศรษฐกิจด้วยแต่กลายเป็นว่าตลาดพรีเมียมของแต่งเนี่ยก็ไปได้ดีครับก็ไปได้ดีแสดงว่าคนไทยมีเงินแล้วแนวโน้มอ่ะบาร์คิดว่าต่อไปเนี่ยเราจะพัฒนาอะไรต่อเราสกูตเตอร์ก็จะออกใหม่ๆมาเรื่อยๆแบบนอกจากตัวนิวเวสป้าเนี่ยมันจะมีตัวสายพานเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้นะตัวนี้นะปลายปีมาอีก3ตัวหน้านี้บอกไปให้ก่อนครับสามตัวเลยนะไอถึงเวลานั้นนะครับผมว่าเราก็ทำเองเราก็ทำหมดอ่ะใช่อะไรมาเราก็ทำหมดอ่ะใช่เนาะเพราะล่าสุดไอตัว ABS ออกมาABS ไอตัวนิวเวสป้า ABS โช๊คก็เปลี่ยนเบรกก็เปลี่ยนเครื่องก็เปลี่ยนผมก็เราก็ต้องตามก็ต้องซื้อรถมาใช่แล้วก็มาถอดกันเลยมาเช็คกันเลยว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างก็ถึงเวลานั้นเดี๋ยวเราก็จะรู้เองจริงๆในการทำธุรกิจเนี่ยจะมันต้องตามโลกให้ทันด้วยนะคือมันเป็นธุรกิจที่ไม่มีวันหยุดอ่ะถึงแม้จะหยุดร้านจะหยุดวันไหนนะมันพุธใช่ป่ะแต่ต้องเปิดวันอาทิตย์เพราะอะไรครับผมไม่รู้ไปไหนมันใช้เงินใช้ตังค์ต้องใช้เงินผมต้องใช้ตังค์บอกเลยนะครับพี่เจอบาลอนวันอาทิตย์ก็เปิดนะครับถ้าคุณว่างวันอาทิตย์อยากใช้เงินเสาร์อาทิตย์ครับรถก็ไม่ติดมากสะดวกว่าไม่ต้องทำอะไรมาใช้เงินกันคือผมคิดนะหมอในความคิดส่วนตัวนะครับว่าตอนเนี้ยเรามาถึงจุดที่ว่าเราต้องรื้อซื้อรถมาชำแหละเพื่อคิดทำอะไรแล้วใช่ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นครับคือซื้อรถมาเนี่ยมาวิเคราะห์ใช่ไหมจันนุ่มใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้เอ้ยเราทำได้เพราะว่าตลาดมันแมสอะรถญี่ปุ่นนะรถเล็กนะครับตลาดมันแมสสั่ง CNC ทิ้งพันคู่เงี้ยเขาก็ยิ้มเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยลูกคือแถวบ้านก็ทำได้ใช่แต่แถวบ้านแต่พอบอกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากได้มือเบรกมือคลัตช์เวสป้าสัก10ชุดมองหน้าใครจะไปทำให้มึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ก็คือกับวันนี้เนี่ยเราซื้อรถใหม่มา1คันชำแหละเลยเพื่อจะดีไซน์ทำของแต่งเนี่ยจะหนุ่มวันนี้เรามาคุยกับบาร์สในเทปแรกเนี่ยเราได้เห็นมุมมองวิถีการเปลี่ยนแปลงของบาร์สแล้วเมื่อก่อนตอนไปคุยกันตอนเป็นลิขิตสกูตเตอร์เนี่ยบาร์สก็ยังพัฒนาสิ่งนั้นไปเรื่อยๆวันนี้มันเป็นมิสเตอร์บอลลอนละกันเพราะแม่มันไม่หยุดยั้งเลยตอนนั้นต้องเข้าใจหน่อยตอนนั้นเนี่ยนะครับบาร์สก็มีวัฒนธรรมกับความคิดภายใต้กฎเกณฑ์ของรถญี่ปุ่นเยอะนะครับอันนี้ต้องเข้าใจพอเห็นร้านปุ๊บเรารู้แล้วว่าเขาเกิดมาจากรถญี่ปุ่นเลยยังมีเรื่องการค้ากับจำนวนรวมของสินค้าที่เราผลิตมาต้องมาแชร์ตรงนั้นด้วยสมัยก่อนรถญี่ปุ่นอ่ะเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เขาไปอิงเรื่องราคาครับเรื่องราคาคราวนี้คนทำของดีมาก็ขายไม่ได้ต้องถูกอ่ะที่เขาบอกว่าprice war สงครามราคาเกิดเมื่อไหร่พินาศเมื่อนั้นแล้วก็พอมาวันนี้พอมาเปลี่ยนเป็นมิสเตอร์บารอนเนี่ยมาตรฐานกับวิธีคิดเนี่ยมันเป็นพรีเมียมสกูตเตอร์เต็มรูปแบบแล้วเราเข้าใจกลุ่มนึกออกมั้ยใช่มั้ยครับพอเข้าไปแล้วนะปุ๊บเรารู้ได้เอ้ยร้านแว้นเลยอืมอ๋อเข้าใจแล้วมันคนละฟีลแต่วันนี้พอมาเป็นระดับแบบพรีเมียมสกูตเตอร์แล้วเมดโปรดักต์แล้วพูดไปจะไม่เห็นภาพจ้ะหนุ่มวันนี้เวลาเราหมดทีมงานโบกมือแล้วหมดเวลาแล้วพี่บอกไม่เป็นไรผมมาอยู่ต่อเพราะผมยังไม่ได้ชมเมืองในแบบละเอียดแล้วเราจะเปลี่ยนวิธีการนำเสนอใหม่เอาไหมครับบัสวิธีการเสนอแบบที่จันหนุ่มอยากได้เลยโอ้โหคนที่ถามในสมาคมคนบ้านสกูตเตอร์ประเทศไทยจานครับอันนี้ใส่ตรงไหนอันนี้สวยอันนี้เท่าไหร่เรื่องขายของอันนี้มีอะไรบ้างว่าผมถนัดมากผมบอกพี่ครับพี่ครับเที่ยวของมาโชว์ซื้อที่ไหนครับร้านอยู่ไหนครับบางทีกี่บาทครับบัสพี่ก็ตอบไม่ถูกอินบ็อกซ์มาถามเลยพี่ครับผมอยากใส่อันนี้มันจะดีไหมมันจะสวยไหมมันเท่าไหร่ครับมันโอ้โหพี่ลูกค้าจังหวัดเท่าไหร่ครับพี่คำถามเท่าไหร่ครับพี่นั่นแหละครับแล้วพี่ทำรายการมาตั้งหลายปีพี่เป็นอะไรพี่ไม่บอกราคาของโอ้โหเนี่ยสรรพากรจะเก็บพี่เหรอเขาเก็บร้านนะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวติดค้างกันไว้จะหนุ่มเทปหน้าเทปหน้าเทปหน้าจะเจอกันแน่นอนครับครับผมวันนี้จะหนุ่มครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของพวกเรากันหน่อยครับเวสป้าฟอร์เอเวอร์ขับบายเตชะอัมพรนะครับคิดถึงนิวเวสป้าคิดถึงเตชะอัมพรนะครับเวสปิดปาริโอนะครับผู้นำตำนานดีๆเวสป้ากลับมาสู่ประเทศไทยนะครับมิสเตอร์บารอนนะครับอะไรแต่งอัปเดตคุณภาพรถนิวสกูตเตอร์เชิญที่มิสเตอร์บารอนครับแล้วก็จะมีในส่วนของติดตามรับชมความเคลื่อนไหวพวกเรานะครับด้านที่แฟนเพจสกูตเตอร์ลาม่าครับพิมพ์คำว่าสกูตเตอร์ลาม่าไปกดไลค์ติดตามความเคลื่อนไหวกันแล้วก็จะมีในส่วนของ YouTube Channel YouTube Channel ของเรานะครับพิมพ์ว่ารายการภาษาไทยตามด้วยสกูตเตอร์ลาม่าทุกเทปทุกตอนอัปเดตให้ชมทุกลมหายใจกันเลยทีเดียวนะครับตามด้วยนะครับสภาคุณวิชาทุกประแมทนะครับอย่าไปในร้อนมาเรียนกับเราครับสมาคมคุณบ้านสกูตเตอร์ครับอัปเดตทุกลมหายใจครับวันนี้แจ่มครับครับผมใครนั้นนี่นะคือครับทั้งเทพทั้งมนุษย์ทั้งอสูรเต็มไปหมดนะครับเข้าไปชมกันได้ในสมาคมคนบ้านสกูตเตอร์ประเทศไทยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูอะไรสวยๆต่อเทปหน้าครับกับมิสเตอร์บอลลอนต่อวันนี้ยังขออนุญาตไม่ลาบ้านนะเดี๋ยวลาท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวยังไม่ลาเพราะเดี๋ยวเราต้องไปเจอกันข้างในครับผมวันนี้ครับสกูตเตอร์ลามาครับโรงภาพยนตร์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่งนิว Vespa ทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการ